This Thai PBS Podcast. View the t h is View via PBS world the the พอนมเนี่ยมันเป็นแหล่งของสารอาหารทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินแร่ธาตุทั้งหลายแหล่แต่มันมักมีปัญหาเรื่องของการย่อยน้ําตาลในนมได้ยากซึ่งคนส่วนใหญ่ก็เข้าใจว่าแพ้นมนะจริงๆแล้วเนี่ยเราเรียกว่าภาวะที่ไม่ทนต่อน้ําตาลแลปโตสจากการ สำรวจเนี่ยเขาพบว่ามีสูงถึง80%เลยนะครับ<ม>ในคนไทยเราคือกินนมแล้วแบบว่าเ้ยย่อยได้ยากแต่อาการแต่ละคนเนี่ยมีตั้งแต่แบบว่าเล็กน้อยปานกลางมากมากหน่อยคือหลังจะกินปุ๊บโอ้โหแบบปลดปลาดเลย,ป,ยปลาดเลยแต่บางคนก็โอ๊ยไม่ค่อยสบายท้องอะ่ะอ,อืดหรือรอะไรเนี้เพราะคุณขาดหรือคุณพ่องเอนไซม์ inside, แลคเตสท,ที่จะไปย่อยแลกโตส ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับพี่ฉันสุรีพรวงศิดพรค่ะ This is t o y PBS podcast มาค่ะคุณผู้ฟังคะติดตามรับฟังสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพกับโรงหมอของเราในวันนี้เป็นเรื่องของนมค่ะนมเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวนี้สารพัดอย่างอยู่บนเชลฟที่ขายของในร้านสะดวกซื้อหรือซูเปอร์สโตร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะเพียบบางที เฮ้ยเราจะเลือกดื่มอะไรดีอะทั้งนมแพะนมวัวนมพืชเอ้ยสารพัดนมเลยนะคะอ่ารู้แหละว่ามีประโยชน์แต่มีประโยชน์ยังไงแล้วก็เหมาะกับเราหรือเปล่าเอ๊ะหรือว่าเราไม่ควรอันไหนดีนะ้า หรือว่าเราเคยกินอันนี้ได้เรากินไม่ได้แล้วกินอะไรแทนได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกราชบำรุงพืชจากวิทยาลัยการแพทย์บุรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับส,สดีสวัสดีครับผมคุยกันเรื่องสารพัดนมค่ะโอ้โหเพียบเลยเดี๋ยวนี้มาให้แบบเลือกกันเป็นทางเลือกของผู้บริโภคเลยแหละเมื่อก่อนก็จะเป็นนมวัวเนาะขายกันเต็มเลยเดี๋ยวนี้เริ่มมีนมแพ <c oughs> เป็นศาตร์เศรษฐกิจสมัยก่อนมาแล้วก็เริ่มเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วต้องมีนมพืชเฮ้ยพืชมีนมด้วยเหรอจะไปเอามาจากตรงไหนก่อนอะไรคือนมพืชนะคะสารพัดนมก็ไม่รู้ว่าแบบไหนดื่มแล้วดีหรือเหมาะกับเราไหมหรือว่าแบบอย่างบางคนเคยดื่มนมวัวได้เนาะพออายุมากขึ้นอ้าวอยู่ๆกินแล้วท้องเสีย ก็มีถูกต้องครับอย่างนี้คือกินนมไม่ได้อีกต่อไปแล้วเหรอหรือยังไงเออก็ต้องมามันก็เลยมีนมทางเลือกขึ้นมาทั้งนมแพะนมพืชเนาะนมพืชก็สารพัดเลยนมถั่วเหลืองนมอัลมอนนมข้าวโอ๊ตอะไรแบบที่เราเห็นเยอะแยะมากมายเลยนะแล้วก็ลุกลามไปถึงคาเฟ่ทั้งหลายแหล่ที่มีเอานมอื่นๆมาใช้เนาะก่อนอื่นเนี้ยต้องบอกก่อนครับว่านมเนี่ยเป็นอะไรที่อยู่คู่กับสังคมไทยมานานแล้ว เพราะพรานมเนี่ยมันเป็นแหล่งของสารอาหารที่ค่อนข้างที่จะครบถ้วนและมีประโยชน์นะทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินแร่ธาตุทั้งหลายแหล่นะครับแล้วเราก็เลยแนะนําเลยว่าโอ้ยให้ดื่มนมนะวันละ2แก้วถึง3แก้วนะตั้งแต่เด็กเรื่อยมาเลยนะครับแต่มันมักมีปัญหาครับคือพอดื่มนมเนี่ยนมในที่นี้พอพูดนมเฉยๆคนก็จะหมายถึงนมวัวเป็นหลักและนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องของการย่อยน้ําตาลในนมได้ยาก ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็เข้าใจว่าแพ้นมะนะจริงๆแล้วเนี่ยเราเรียกว่าภาวะแลคโตสอินทอลเ a น c ์ภาษา<ะ>อังกฤษหรือภาษาการแพทย์วิชาการเรียกแลคโตสอินทอลเ a น c ์ภาษาไทยแปลว่าเรียกว่าภาวะที่ไม่ทนต่อน้ำตาลแลคโ s e คือฉันไม่ทนเธอเอ,อ่ะแล้วเมื่อฉันไม่ทนเธอฉันก็ปล่อยเธอไป<ะ>ก็คือ อุจจระออกไปแล้วทาให้เราท้องเสียถ่ายท้องอเวลาเรากินนมพวกที่ไม่ทนต่อน้ําตาลแลกโตนเนี่ยจากการสํารวจเนี่ยเขาพบว่ามีสูงถึง80%เลยนะครับน<ม>ในคนไทยเราคือกินน้ําตาลกินนมแล้วแบบว่าเฮ้ยย่อยได้ยากแต่อาการแต่ละคนเนี่ยมีตั้งแต่แบบว่า m ม่โมดูเรียซีเวียคือเล็กน้อยปานกลางมากมากหน่อยคือหลังจะกินปุ๊บโอ้โหแบบปลดปลาดเลยปดปลาดเลยแต่บางคนก็โอ้ยไม่ค่อยสบายท้องอะ่ะอืดอืดห,หรืออะไรเนียเพราะาคุณขาดหรือคุณพ่องเอนไซม์แลกเตสท,ที่จะไปย่อยแลกโตส<อ>แต่ว่าเรานคนคิดว่าแพ้จริงๆแล้วไม่ได้แพ้แพ้คือแพ้โปรตีนแพ้แพ้โปรตีนในนมวัวเลยแต่เนี้ยคือ ย่อยได้ยากยอยยาก่าอันเนี้ยคือ,อคือเป็นปัญหาหลักเลยส่วนใหญ่ที่เป็นปัญหากันว่าโอ้ฉันแบบเออย่อยได้ยากจริงๆรแล้วสารอาหารมันดีอะ่ะคุณค่าทางโภชนาการดีเพราะทุกวันนี้เรากินนมเราต้องการอะไรครับเราต้องการแคลเซียมคในนมอ่าเราต้องการโปรตีนในนมหลักๆเนี้ยพูดง่ายๆเราต้องการสองตัวเนี้ยคือแคลเซียมเพราะเราเน้นเรื่องของความสูงถูกไหมครับตั้งแต่เด็กเลยอ่ะ ผู้หญิงตั้งคันก็เอาไปสร้างทารกเบบีพอคลอดออกมานมแม่ก็ให้ลูกกินใช่ไหมครับหกเดือนแรกต้องนมแม่เท่านั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะเสริมนมนู่นนมนี่ก็ว่ากันไปนะเพราะเราต้องการแคลเซียมเพื่อให้เสริมสร้างความแข็งแรงและความสูงนะให้กับเด็กจนถึงวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่แต่ผู้ใหญ่อย่างเราเราเราไม่สูงแล้วครับเรามีแต่ซุดก็คือไม่ให้เราซุด ไม่ให้กระดูกเราบางนะแล้วเนี่ยก็ต้องการคุณค่าของนมเนี่ยต้องการแคลเซียมเป็นหลัก<ะ>นะแล้วก็ต้องการโปรตีนนะเพราะว่านมหนึ่งส่วนนะักโภชนาการนับกำหนดอ,อาหารมักจะเรียกเป็นส่วนนมหนส่วนเนี่ยก็คือประมาณถ้าใส่แก้วนะครับก็คือ200 2 0 0ซีซนะี่าถ้าเป็นกล่องก็คือกล่องประมาณ200 220 2 2 0ซ c เนี่ยก็จะให้โปรตีน,นประมาณ7กรัมให้แคลเซียมเนี่ยประมาณสัก200 มิลลิกรัมอืมอ่าซึ่งปริมาณความต้องการแคลเซียมของเราเนี่ยต่อวันนะครับคืออยู่ที่ประมาณ800ค่ะจนถึง1,000มิลลิกรัมแล้วเราต้องกินนมเพราะเราต้องการแคลเซียมค่ะนะเราไม่กินนมโขนแหล่งของแคลเซียม,มอ,อื่นๆเนี่ยมีอยู่น้อยนะเช่นเอานมไปทำโยเกิรต์ตให้โปรไบโอติกอ่ะมันใช้น้ำตาลในนมเนี่ยไปก่อน,น,น,นเพราะโปรไบโอติกมันมีเอนไซม์แลคเตสมาย่อยแลคโตสน้ำตาลใ,ในนมย่อยแทนเราอะ่ะอันเนี้ยคือไม่ใช่แฟนก็ทำแทนได้ <laughs> ทำแทนเราไงออได้ไดย่อยแทนเราเพื่อเรากินแล้วเราสบายท้องขึ้นค่ะอ่าไม่ต้องมาแบบมีปัญหาเรื่องของแลคโตสอินโทรเลนแต่บางคนก็กินโยเกิร์ตก็มีปัญหาก็มีนะอ,ม,อะมันขึ้นอยู่กับระดับการย่อยน้ําตาลนมของแต่ละคนที่แตกต่างกันไปอันนี้ทำไมมันกลายเป็นว่าพอเราเริ่มอายุมากขึ้นอย่างเงี้ยบางคนก็จากที่เคยด,ดื่มได้ดื่มไม่ได้ดมไมไดเป็นครับอาจารย์ก็เป็น ก็สมัยวัยรุ่นสมัยเรียนปริญญาตรีเนี่ยเฟชชี่โอ้ยกินนมทุกวัน <S <S มั่วทุกวันน,วนะ <S 2> <S 2> คือตอนนั้นน้ำย่อยของเราเอนไซม์ของเรายังมีผลิตได้ปกติดีอยู่สามารถย่อยได้แต่พออายุเพิ่มมากขึ้นการผลิตเอนไซม์ลดน้อยลง <S 2>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  มันก็เสื่อมไปตามวัยก็ย่อยไม่ได้มันก<อ>็ตกค้างซึ่งมันก็ไม่ดีกับสุขภาพ ก็อาจจะเกิดปัญหาลิกกิ่กัดลำไส้รั่วนะเพราะอะไรที่มันไม่ถูกย่อยมันตกค้างอยู่ที่ลำไส้ของเราเนี่ยอันนี้ถือว่าไม่ดีกับสุขภาพนะเกิดลำไส้รั่วขึ้นมาได้นะครับแล้วเนี่ยเรื่องของนมบัวเนาะเราก็ต้องการแคลเซียมเพราะทุกวันนี้อย่างที่เรารู้ว่าโอ้ยแคลเซียมเราต้องกิน800จนถึง1,000งมิลลิกรัมต่อวันแต่ทุกวันนี้คนไทยกินไม่ค่อยถึงหรอกจากการสำรวจเนี่ยวันหนึ่งคนไทยได้300กว่ามิลลิกรัมประมาณครึ่งหนึ่งอะ อาจารย์ถามคุลีง่ายๆเลยว่าเนี่ยผ่านไปแล้วสองมือ้อที่เรามานั่งคุยกันเนี่ยค่ะคุลีได้รับอาหารที่เป็นแหล่งของแคลเซียมมากน้อยแค่ไหนครับโอ้ไม่เห็นเลยค่ะยังไม่เห็นเลยค่ะกินนมไปบ้างยังวันนี้ยังอ่าอกินปลาเล็กปลาน้อยไหมไม่มีผักใบเขียวไม่เห็น <c oughs> แล้วมันจะเหลืออะไรกินอะไรไปวะแนนคลเซียมไม่มีตอนนี้เรานั่งสลายแคลเซียมจากกระดูกออกมาเล่นๆอยู่นะเนี่ยไม่เล่นแล้วสลายจริงเลย มีหน้าล่ะลวงตามพื้นใชไ่ไม่รู้ไม่รู้สึกว่าส่วนสูงมันก็จะดูสุดๆดลงใช่ามแบบตัวเริ่มแบบว่าเฮ้ยงองเตี้ยลงอะไรอย่างเงี้ยเพราะความแข็งแรงของกระดูกมันก็จะลดน้อยลง <c oughs> แล้วมันก็เป็นปัจจัยวันหนึ่งแทนที่จะกินแคลอาหารที่แหล่งของแคลเซียมให้เพียงพอเฮ้ยเรากินไม่พอถ <c oughs> ้านมขนมเขาถึงยืนพื้นเลยครับว่าวันหนึ่งเนี่ยสองแก้วแก้วละสองร้อยซีซีหรือสองกล่องใหญ่อะนะให้ได้โอ้โหเคยเคยกินแบบ เป็นขวดที่มันแบบใสบางเออแต่ไม่แบบเป็นนี้นะก็ด้วยความที่ไม่ได้ดื่มนมนานก็เลยคิดว่าเอออ่ะซะหน่อยเหอะอะไรอย่างนี้แล้วเป็นไงครับท้องเสียนานเลยทันทีเลยบางคนเขาก็นักโภชนาการบางท่านก็อาจจะแนะนําให้ค่อยๆดื่มนมบวเนี่ยค่อยๆเริ่มวันละนิดวันละจิบสองจิบแล้วค่อยเริ่มเพิ่มมากขึ้นเพื่ออินดิวเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับยีนด้วยนะทุกวันนี้มันทำจีเนติกเทสตรวจยีนได้ว่าเรามีเอนไซม์ยีนที่ผลิต เอนไซม์ในการย่อยนมอ่ะเรามีเป็นแบบจีโนไทป์แบบไหนเพื่อจะได้รู้เลยว่าเฮ้ยมันเป็นมาแต่ยีนของเราเลยผลิตแล้วย่อยน้ําตาลในนมได้ยากอันเนี้ยเราก็ต้องเลี้ยงนมวัวไปนมทางเลือกอ่าเพราะยังไงเราก็ต้องการแคลเซียมครับอย่างเงี้ยอาจารย์ถามคุลีสองมื้อที่ผ่านมามื้อเช้ามื้อกลางวันคุลียังไม่ได้รับรับทานอาหารที่เป็นแหล่งของแคลเซียมเลยก็มีโอกาสขาดสูงแล้วคุลีกินชากาแฟด้วยไหมด้วยอ่าอันเนี้ยชากาแฟมีผล เนาะในการขับแคลเซียมออกจากร่างกายครับมันมีความเป็นกรดค่ะอ่าฉะนั้นเรากินเข้าไปเนี่ยร่างกายของเรามันก็ต้องปรับความสมดุลความเป็นกรดด่างเขาก็ไปสลายแคลเซียมอม,มาเป็นบัฟเฟอร์สะเทินความเป็นกรดค่ะอ่ามันก็แคลเซียมเราก็ถูกสลายออกจากกระดูกค่ะในขณะเดียวกันชากาแฟมีคาเฟอีนฤทธิ์ของคาเฟอีนคือมันจะออกฤทธิ์ในการขับปัสสาวะเป็นไดยูเรติก ใช่ฮแล้วกินชากินกาแฟคุณผู้ฟังก็จะฉี่บ่อยนึกออกไหมครับไปปัสสาวะบ่อยฉี่บ่อยมันก็ขับน้ําและแคลเซียมออกด้วยค่ะแล้วเราก็เสี่ยงเสี่ยงต่อการสูญเสียแคลเซียมมากขึ้นอีกบางคนชอบกินน้ําอัดลมอ่าเหมือนกันครับมีความเป็นกรดสูงน้ําตาลอย่างเงี้ยเหล้าสปายไวน์เบียแอลกอฮอล์ทั้งหลายแหล่นะหรือกินเนื้อสัตว์เยอะๆโปรตีนมากๆมีความเป็นกรดสูงก็ทําให้ร่างกายสูญเสียแคลเซียมมากขึ้นหวานจัดเค็มจัดมีผลต่อ ร่างกายที่ขับแคลเซียมออกหมดเลยโอ้โหนี่คุยเรื่องเรื่องนมนะเนี่ยอ่าเรื่องนมอย่างเดียวเพราะนมมันเป็นแหล่งของแคลเซียมไงครับแล้วยิ่งอายุที่เพิ่มมากขึ้นค่ะผู้หญิงห้าสิบบวกพบอาการดูดซึมแคลเซียมเนี่ยจะลดน้อยลงอุ้ยต้องรีบกินตุนสละฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องแบบเฮ้ยทําไงเราแคลเซียมฉันน้อยฉันก็ต้องไปหากินนมนมบัว นะคุณค่าทั้งโภชนาการโอ้ดีมากเลยมีโปรตีนมีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสสำคัญมากสำหรับกระดูกนะแต่ในนมวัวดันมีน้ำตาลแลคโตสซึ่งเราย่อยได้ยากก็ซึ่งก็ไม่ดีใช่ต้องเปลียนต้องเลี่ยงเลยมันก็ต้องเลี่ยงไปอีกเนี้ยและอีกตัวหนึ่งคือเคซีนเคซีนเป็นโปรตีนที่อยู่ในนมบัวเหมือนกันซึ่งผู้สูงอายุจะย่อยได้ยากกับอ่าก็บางทีกินแล้วท้องอืด โปรตีนที่อยู่ในนมวัวหลักๆเนี่ยจะมีเวโปรตีนคกับ K C เคซีนโปรตีนเวโปรตีนเนี่ยที่เขาสากัดดึงออกไปเอามาทําเป็นอาหารเสริมอาหารทางการแพทย์ทั้งหลายแหละนะส่วนเคซีนเนี่ยมันก็มีปัญหาคนย่อยยากเหมือนกันอ่ะอันเนี้ยในนมในนมวัวเองเนี่ยก็จะมีเคซีนที่ย่อยได้ยากนะคงสร้างเป็น A1 หรือ A1 เคซีนนะครับในขนาดที่ นมแพะมีคุณค่าทางโภชนาการใกล้เคียงกับนมวัวเลยนะอ่าพลังงานนะสารอาหารทั้งโปรตีนทั้งแคลเซียมใกล้เคียงกับนมบวัวแต่นมแพะเนี่ยจะย่อยได้ง่ายดูซึมได้เร็วเนื่องจากโครงสร้างโมเลกุลของไอเเคซีนที่อาจารย์บอกอเป็นโปรตีนที่อยู่ในนมวัวเนี่ย<า>นะในนมแพะเองเนี่ยนมวัวมีเป็น A1 นนมแพะมีเป็น A2 ซึ่ง A2 เนี่ยเขาพบว่าร่างกายย่อยและดูดซึมไปใช้ได้ง่ายได้เร็ว แล้วคนกินนมแพะปัญหาท้องอืดก็จะน้อยกว่าค่ะแต่ปริมาณน้ําตาลแลคโตสน้อยกว่ากันไม่เยอะนมแพะก็ยังมีแลคโตสก็มีอยู่ถูกต้องแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าเฮ้ยเราเป็นปัญหาตรงไหนต่อให้คุณย่อยตัวแลคโตสได้แต่ก็ต้องดูว่าแบบเฮ้ยเคซีนล่ะอ่าถ้ามีปัญหาตรงโปรตีนเคซีนค่ะแล้ว เรากินนมแพะเฮ้ยดีอะอ,อ่าก็ย่อยได้ง่ายขึ้นแล้วในนมแพะเองเนี่ยกรดไขมันในนมแพะเนี่ยมันเป็นกรดไขมันที่เราเรียกว่าเป็นกรดไขมันสายปานกลางหรือมีเดียมเชนไตรกิสลาย<ะ>อ่ะเราล่างกายจะย่อยแล้วดูดซึมแล้วไปเผาผ่านเป็นพลังงานได้เร็วครับงั้วนมแพะก็ย่อยง่ายดูดซึมเป็นพลังงานเผาผ่านได้เร็ว<ะ>แล้วในนมแพะเองเนี่ยมันยังมีสารอาหารพวกโอริโ,โกแซคลายซึ่งเป็นพรีไบโอติก เป็นอาหารให้กับพวกโปรไบโอติกค่ะแล้วหลังๆนมแพะก็เลยเป็นที่นิยมนะ,ะเพราะว่าคุณค่าทางโภชนาการทั้งแคลเซียมโปรตีนพลังงานใกล้เคียงกับนมบัวค่นะน้ำตาลเลกโตต,ต่ำกว่านิดนึงนะครับแล้วโปรตีนเคซีนเนี่ยโครงสร้างโมเลกุลเป็น A2 ซึ่งย่อยได้ง่ายอ่าม,มันก็เลยแบบเฮ้ก,ก็เลยแบบอ่าเป็นทางเลือกแล้วที่สำคัญเลยในนมแพะเนี่ยมีสารตัวหนึ่งเขาเรียกว่าโพลีเอมีนซึ่งเหมือนกับ สารอาหารในนมแม่เลยจะช่วยลดการแพ้อาหารของเด็กได้อ oh. ้นแล้วนมแพ้มันก็เลยเริ่มที่จะฮิตฮอตป๊อปปูล่านะอย่างที่ต่างประเทศนิวซี Long, New Rare, ลดนนิวซีแลอะไรพวกนี้ <c oughs> เขาก็นิยมกันนะครับ oh. แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ามีปัญหาเรื่องของแลคโตสในนมแพ้มันก็ยังมีอยู่นะครับ <c oughs> แต่ก็มีทางเลือกเพิ่มเติม <c oughs> คือ <c oughs> ทุกวันนี้ก็จะมีนมที่แลคโตสฟรี free, อ่าใช่ไม่ใช่ให้แลคโตสฟรีๆนะหมายควาว่าไม่ไม่มีมันปัสจากน้ําตาลแลคโตสตเพราะเขามีกระบวนการในอุตสาหกรรมอาหารที่ไปย่อยน้ําตาลแลคโตสออกไปแล้วค่ะอ่าก็จะไม่มีปัญหาเรื่องของท้องอืดแลคโตสแต่ก็ต้องสังเกตปริมาณน้ําตาลด้วยนะเพราะน้ําตาลแลคโตสตถูกย่อยไปเนี่ยแลคโต๊เป็นโมเลกุลโครงสร้างน้ําตาลโมเลกุลคู่ก็คือเกิดจากกรูโคสจับกับกาแลคโต๊ต แล้วถ้าเราตัดและโตสปุ๊บออกไปมันก็จะกลายเป็นน้ําตาลกลูกโคสและน้ําตาลการเลกโตสเพิ่มขึ้นเ,ออเวลาเราตรวจน้ําตาลในอาหารมันก็จะมีปริมาณน้ําตาลอย,อยู่สูงอยู่ออแล้เราก็ต้องสังเกตปริมาณน้ําตาลเนาะว่าคนเนี่ยอย่างเราเราผู้ใหญ่เนี่ยโคต้าได้6ช้อนชา1ช้อนชามี4กรัมนะแล้ววันหนึ่งไม่ควรเกิน24กรัมแต่ในเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็ก แค่แค่12กรัมไม่ใช่เด็กก็โคตาเท่าผูา้ใหญ่นะเด็กโคตาน้อยกว่านอยว่าอแล้วเราก็ต้องควบคุมเรื่องของปริมาณน้ําตาลด้วยนะครับอ่าอันนี้คือเรื่องของการนมวัวนมแพะ hmm. ส่วนนมพืชละอาจารย์นมพืชนมพ,พืชเดี๋ยวก่อนเอาพืชเอานมมาจากตรงไหนพืชเอานมมาจากตรงไหนจริงๆแล้วมันเหมือนกับอารมณ์คล้ายกับชา ที่ไม่ได้เอามาจากใบชาเช่นชากระเจี๊ยบชาอัญชัน <c oughs> แต่ก็ีย่เป็นชาเหมือนกันนึกออกใช่ไหมครับนมก็เหมือนกัน <c oughs> นมพืชนมถั่วนมข้าวเอามันเอามาจากไหน <c oughs> อ,อคือจริงจริงแล้วลักษณะของมันเนี่ยเหมือนกับนมให้สีกินลดคล้ายกับนมค่ะ <c oughs> จริงๆแล้วมันคือเครื่องดื่มทดแทนนม <c oughs> แต่เขาก็เรียกว่านมเหมือนกับชา กระเจียบชาอันชันที่จานบอกครับค่ะอ่าเราเรียกชาชาจริงแล้วเนี่ยชาคือใบชานะคาเมเลียนเอามาใส่น้ำรมน้ำร้อนแต่เราใส่น้ำร้อนก็เหมือนชานมก็เหมือนกันจริงๆแล้วเขาเอาถั่วเหลืองเนี่ยไปทํำผ่านกระบวนการเหมือนเอาถั่วเหลืองเอาเอามอนเอาข้าวโอ๊ตเอาพิตาชิโอต่างๆเมล็ดธัญพืชไปทําแล้วก็มีลักษณะเป็นเครื่องดื่มคล้ายกับนมเราก็เลยเรียก นมแต่มันไม่ได้ออกมาจากเต้าเหมือนกับนมคนนมบัวนมแพะอันนั้นคือเากเต๋ยอันนี้แล้วทำไมถั่วเหลืองไม่เห็นมีเต้าเลยมันก็ไม่มีถั่วเหลืองมีอยู่เต้าหนึ่งคือเต้าหู้เต้เป็นเต้านะแล้วนมถั่วเหลืองถามว่าอาจารย์มันเป็นนมทางเลือกอ่ะเราไม่กินนมบัวเราไม่กินนมแพะเพราะมีแลคโตสอะ เขาบไกกินนมถั่วเหลืองไดไหมได้ได้นมถั่วเหลืองให้โปรตีนสูงใกล้เคียงกับนมบัวออืใกล้เคียงกับนมแพะแต่นมถั่วเหลืองแคลเซียมต่ําอ่าแล้วปัจจุบันเองเราจะเห็นเลยว่านมถั่วเหลืองเองเนี่ยเขาจะมีการเติมแคลเซียมเข้าไปใช่ใช่ใชอ่าเพื่ออะไรครับเพื่อให้มันใกล้เคียงให้มันทดแทนนมบัวเพราะฉันแบบย่อยน้ําตาลแลคโตด้ยากกินนมจากวัวกินนมจากแพะ ไม่ได้ก็ไปกินนมถั่วเหลืองเพื่อที่จะแบบเป็นทางเลือกให้ได้โปรตีนใกล้เคียงนมวัวนะให้ได้แคลเซียมใกล้เคียงแต่ต้องเติมนะและสิ่งที่ต้องพึงระวังในนมถั่วเหลืองก็คือพวก GMO เพราะถั่วเหลืองเนี่ยบ้านเราเนี่ยพวก GMO เยอะมากอแล้วเราก็ต้องเลือกถั่วเหลืองที่เป็นออร์แกนิกหรือมีการเคลมบนฉลากผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนเลยว่านอน GMO ถูกต้องอันนี้เราก็จะกินได้อย่างปลอดภัยสบายใจขึ้นมา นี่ GMO นี่คือตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยค่ะทำทีสิธิ์ครับผมจะไม่ใช่ไม่ใช่ทีสิธิ์ขนาดนั้นนะคะสารนิพนธ์สาเรื่อง GMO ตอนสมัยนั้นที่เรียนนี่ะที่ทำเนี่ยคือแบบโอ้โหอาจารย์ได้ทำเรื่องอะไรเนี่ยทำไมมันดูไกลตัวากลวใช่ไหมพืช GMO เข้าพงเข้าโพดเลยพวกเนี้ยตัดต่อหรือดัดแปลงพันธุกรรมกันเยอะมากชแต่ตอนนี้มันน่าจะแบบมีเข้ามามากขึ้นแล้วแหละเดี๋ยวนี้เพราะเมื่อก่อนเนี่ยแบบ เอออาจจะหายากหรืออะไรเงี้ยมันใหม่ๆอยู่อ่ะตอนนี้นี้แฝงอยู่กับสิ่งที่เรากินโดยที่เราไม่รู้ตัวเยอะมากใช่โอ้โหพืช GMO แล้วเนี่ยพวกถั่วเหลืองก็เหมือนกันเนาะก,ก็ต้องเรามัดระวังแต่มันก็เป็นตัวนมตัวนมถั่วเหลืองเนี่ยก็เป็นเป็น,ปนแรงของโปรตีนเนาะที่ดีนะให้สารอาหารที่ที่ที่ทมีประโยชน์สำหรับร่างกายนี่แหละนะแต่ขอให้เลือก GMO แล้วก็เติมแคลเซียมเข้าไปนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้มันใกล้เคียงกับ นมวัวนะย่างลูกอาจารย์เหมือนกันก็กินนมถ่วเหลืองนะที่เสริมแคลเซียมแล้วนอน GMO อย่างเงี้ยอ๋อาก็ต้องต้องอ่านฉลากเลยทีเดียวใช่ครับผมถูกต้องแต่บางคนเนี่ยแพ้ถั่วค่ะก็ไปกินนมอะไรรู้ไหมครับนมข้าวอ๋อเช่นนมข้าวโอ๊ตนมข้าวนมข้าวครับนมข้าวโอ๊ตนมข้าวพดพผูกข้าวอะครับนมโอ๊ตเนี่ยโหฮิตมากตอนนี้ นมโอ๊ตเนี่ยแคลเซียมสูงนะครับ <Ừ. S 1> แคลเซียมสูงแบบใกล้เคียงนมวัวเลย<ฆ>แต่ในนมโอ๊ตเนี่ยจะมีโปรโตีนต่ำต่ำมากกอง<ฮ>ใหญ่ใหญ่เนี่ยบางทีโปรโตีนแค่สองกรัม<ฮ>เห็นไหมครับมันไม่มีอะไรที่แบบทดแทนกันได้น่นาเสีแล้วเนี่ยพอกินนมโอ๊ตปุ๊บโอ้ยได้แคลเซียมสูงอะ่ะแต่ได้โปรโตีนต่ำ บางทีกล่องเนื้อโปรตีนแค่กรัรมเดียว<ะ>น้อยมากๆออ่าแต่แคลเซียมสูงนะอาจารย์ก็เลยใช้วิธีการให้ลูกเนี่ยกินนมถั่วเหลืองบ้างกินนมโอ๊ตบ้างลาลาและส่วนตัวไม่ค่อยได้กินนมบัวค<ะ>่ะเวลาใส่ในกาแฟใส่นมเนี่ยอาจารย์จะบอกเลยว่าใส่นมถั่วเหลืองครึงงคร่งหนึ่งใส่นมโอ๊ตครึ่งหนึ่งเพื่ออะไรครับ นมถั่วเหลืองได้โปรตีนค่ะนมโอ๊ตได้แคลเซียมอ่าเราก็ต้องผสานกันสารและศิลหยินกับหยางมันอร่อยใช่ไหมคะอร่อยครับเดี๋ยวผสมแล้วเอาไปลองได้เอาไปลองได้นมโอ๊ตเนี่ยยังไงก็ต้องใส่เข้าไปเพราะอย่าลืมยิ่งกินกาแฟนะเราขาดเลยครับแคลเซียมมันทําให้เราขาดแคลเซียมพร่องแคลเซียมขับแคลเซียมออกจากร่างกายเราก็ต้องเติมแคลเซียมเห็นไหมกาแฟอ่ากาแฟกินได้ครับแต่ใส่นมโอ๊ตเข้าไป โอ้โหตามร้านที่เข้าไปเนี่ยมันไม่มีนมโอ๊ตมีมีครับพอเพิ่ม20บาทหมายถึงไม่ยิมาจากตรงนั้นหรือไม่ก็ต้องพกไปเองค่ะบางร้านไหนไม่มีก็ต้องพกไปเองแต่แต่ส่วนใหญ่ทุกวันนี้จะมีกันและหลายที่เลยแต่ต้องเพิ่มเงินเพิ่มเงินบางทีแบบโอ้แก้วนึงแบบจะกแปบาทเป็นร้อยนึงค่ะกินข้าวได้แล้วนะ เนี่ยออนมโอ๊ตซึ่งเชกเช่นเดียวกับนมอ,อัลมนอนนมอัลมอนก็โปรตีนต่ำครับนมอัลมอนเนี่ยะนะให้ปริมาณโปรตีนไม่เยอะอนะครับแต่แคลเซียมเนี่ยค่อนข้างสูงค่อาก็เป็นทางเลือกอันหนึ่งนะครับนมอัลมอนเนี่ยนะแต่ก็ต้องเลือกที่มันเป็นออร์แกนิกเพราะบางทีเนี่ยมาตรวจแล้วเนี่ยอาจารย์เจอนะให้นักศึกษาทําการศึกษาวิจัยเนี่ยนักศึกษา โชนวิยาที่มหิดลเนี่ยนักศึกษาปริญญาตรีสำรวจผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่อยู่ในท้องตลาดาแล้วมีก <organic S 2> ลุ่มของมนมด้วยถูกต้องอพบว่านมอัลมอนเนี่ยบางยี่ห้อเนี่ยเขียนเลยว่าอูอัลมอนออร์แกนิกแต่แต่ตรวจพบยาฆ่า,มาแมลงตกค้างวายออร์แกนิกตรงไหนก้อนแล้วยังมีอีกหนึ่งงานวิจัยที่ให้นักศึกษาปริญญาโทเออชลอัย ที่ธุรกิจบัณดิตเนี่ยนะทำตรวจเครื่องดื่มธัญพืชเลยะนะที่เป็นออร์แกนิกอ่าว่าเอ้ยเนี่ยเครื่องดื่มธัญพืชเหล่านี้มันมีความเป็นออร์แกนิกเนี่ยจริง,รงหรือเปล่าออา,อาเพราะมันแบบว่าบางทีเนี่ยมันไม่ออร์แกนิกที่แท้จริงโอ้ก็พบหลายยี่ห้อนะว่าเอาธัญพืชมาโดยเฉพาะเลยอ,อาจารย์<ะ>ตรวจเป็นแบบโหเยอะมากนะร่วมยี่สิบยี่ห้อนะครับที่ดูว่าเอะมันมีความเป็น ออร์แกนิกเนี่ยจริงไหมนะครับก็พบหลายยี่ห้อเลยว่าไม่ออร์แกนิกแต่บางยี่ห้อก็รู้สึกแบบเออโอเคโล่งใจหน่อย <c oughs> เพราะว่าบางยี่ห้อเนี่ยมันเป็นยี่ห้อที่ค่อนข้างแมส <c oughs> ก็คือขายในประเทศไทยเนี่ยแบบเยอะมาก <c oughs> นึกออกไหมครับที่มันแบบโอ๊กองนึงไม่กี่บาทไม่ถึง10บ,บาท <c oughs> เราก็แบบเออรู้สึกใจชื้นหน่อยว่าอย่างน้อยคนไทยเนี่ยที่เป็นกลุ่มที่ ที่ไม่ได้แบบกลุ่มหาซื้อนมแพงๆได้นมพืชแพงๆได้เขาไม่ยังแบบยังไม่มียาฆ่าแมลงตกค้างเนาะเพราะบางทีเนี่ยบโอ้โหมันตกค้างอยู่เนี่ยมันมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพนะบางทีบอกว่าเอ้ยมันมีระดับที่ปลอดภัยนะในนมพืชเนี่ยวายาฆ่าแมลงเนี่ยตกค้างได้ไม่ไม่ควรเกินเท่าไหร่นะครับแต่จะบอกว่าไอระดับความปลอดภัยนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าหญิงตั้งครันหญิงให้นมบุตรอ่า หรือกลุ่มเด็กเล็กผู้สูงอายุถ้าเขากินเยอะๆต่อเนื่องมันก็อันตรายได้นะครับอันแล้วเนี่ยที่ตรวจพบนะมีนมอัลมอนที่ตรวจพบยาฆ่าแมลงตกค้างนะกลุ่มกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตและคาร์บามีนนี่เปิดผลวิจัยดูเลยนะเนี่ยเพราะเราเซฟเก็บไว้นะมีนมข้าวโอ๊ตก็มีแต่อาจารย์ไม่สามารถบอกยี่ห้อได้นะมีนมอัลมอนมีนมข้าวโอ๊ตนะครับแล้วก็มีนมข้าวโพด ฮที่เจอฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังง่ายๆเลยแนะนำหลักการง่ายๆกินมันวนไปหลายๆยี่ห้อค่ะอยากกินยี่ห้อซ้ำๆเพราะเราไม่รู้นี่ว่ายี่ห้อไหนมันตกค้างค่ะถ้าอยากรู้นี่ต้องหลังไมมาถามคุณลีเดี๋ยวอาจารย์ให้ผลคุณลีเออใช่เพราะว่าแต่ลรล็อตก็ไม่เหมือนกันนะแต่ ละละใช่วัตถุดิบที่เขาผลิตมาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่ที่เราเจอแล้วเราแบบว่าโอ้โหแบบต้องพึงระวังเลยเนาะอาจารย์นิดนึงไหนๆก็เรื่องนมแล้ะคือนมเนี่ยเราจะเห็นเขาวางไว้ในเชลที่แบบว่าอเย็นหน่อยหรืออะไรเงี้ยค่ะหรืออ่าบางอันก็ไม่ได้อยู่ในเช์ที่แช่ยเย็นแต่ก็วางในใน,ในห้องอากาศเย็นๆนั่นแหละห้องแอร์อะไรเงี้ยถ้าเอามาทําอุ่นร้อนมันคุณค่าทางโภชนาการมันจะยังเหลืออยู่ไหมคะ อุ่นร้อนคือเอามาแบบวิตามินสูญหายครับถ้ามาอุ่นร้อนเนี่ยวิตามินอ่าสูญหายแต่ก็ยังพอมีอยู่บ้างแต่ว่าโปรตีนเอยสารอาหารอนึ่งๆยังมีอยู่ครับอ๋อก็เผื่ออยากกินใครแบบ ดื่มนมอุ่นๆนมร้อนก่อนนอนอ่ะก็ไหวอยู่ใช่แต่วิตามินใช่ใช่ใช่กินผักแทนไปเราก็ไปกินผักกินอะไรแทนเออนะคะอ่ะนี่ก็ได้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับนมแล้วนะคะทีนี้รู้ละในใจละว่าจะกินนมอะไรดีเดี๋ยวไปหาซื้อนะะนมวัวโถอดเลยนะคะโตมาโตด้วยนมวัวนี่แหละค่ะหรือไม่ก็นมข้นนมกระป๋องอะไรนะคะขอบคุณอาจารย์เอกราค่ะสวัสดีค่ะ แลาลค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast น้องในปอดเกิดจากอะไรเป็นตัวกระตุน้นอาการของผู้ป่วยเป็นอย่างไรทำไมสิ่งเสียชีวิตผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศิระลาวไทยแพทยศัสรยกรรมประสาทรรงอกเฉพาะทางมาเล่าให้ฟังครับอาการของตัวนนองในปอดนะครับผู้ป่วยเนี่ยมักจะมาเนื่ออาการสอันเลยนะครับไข้ไอแล้วก็เหนื่อย ไข้ไอหอกหรือไข้ไอเหนื่อยนะฮะทีนี้เนี่ยก็มันจะมันจะแยกกันยากระหว่างว่าคนไข้เนี่ยเป็นไข้หวัดใหญ่นะครับหรือว่าเป็นเป็นไข้หวัดนะครับหรือว่าเป็นปอดอักเสบพวกนี้จะมาหน้าตาเหมือนกันเลยคําว่าไข้เนี่ยมันเกิดจากการอักเสบขึ้นมาของร่างกายนะครับไม่ว่าจะมีสิ่งแปลกปลอมอะไรก็ตามเช่นเป็นแบคทีเรียไวรัสหรืออะไรก็ตามนะครับพวกนี้เนี่ยทำให้เกิดกระตุ้นให้เกิดเป็นไข้ได้อ,อย่างที่สองถ้าสมมติมีมอาการที่มันลงปอดขึ้นมาเนี่ยคนไข้ก็ มีอาการเหนื่อยเกิดขึ้นนะครับไม่เช่นการที่มีอาการในปอดอย่างเช่นมันเกิดติดเชื้อในปอดเป็นตอบอักเสบขึ้นมานะครับพวกนี้เนี่ยก็ส่งผลทำให้เกิดอาการเหนื่อยได้หรือว่ามันเกิดเป็นน้ําขึ้นมาทาให้เกิดเป็นเหนื่อยได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ไอ้คำไอ้คำว่านองในปอดหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าหนองในเยื่อหุ้มปอดเนี่ยนะครับพวกนี้เนี่ยหรือว่าฝีในปอดพวกนี้ก็จะมีความคล้ายกันกันแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับพวกนี้มันจะเริ่มต้นเลยเริ่มต้นจากการที่ร่างกายเราเนี่ยสูด ดมสิ่งแปลกปลอมเข้าไกนะครับเกิดปอดติดเชื้อขึ้นมาเพราะมันเกิดปอดติดเชื้อขึ้นมาปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีอาการเขาเรียกว่ามีปอดอักเสบขึ้นมานะครับพอมันเกิดร่างกายปอดอักเสบหรือปอดติดเชื้อขึ้นปุ๊บเนี่ยร่างกายก็จะมีการกระตุ้นขึ้นมาที่ทําให้เกิดน้ําหรือเกิดหนองบริเวณเยื่อหุ้มปอดเกิดขึ้นหรือในบางรายเนี่ยอาจจะเป็นน้ําในตัวเนื้อปอดเองก็ตามซึ่งเป็นฝีพอมันปล่อยทิ้งไว้ค้างไปเรื่อยๆค้างไปเรื่อยๆเนี่ มีน้ำเกิดขึ้นแล้วมันก็จะเหมือนกับเหมือนกับเวลาเราน้ําเนี่ยที่มันฝังเนี่ยอยู่ในตรงพื้นหรือตรงอะไรพวกนี้มันก็เริ่มทําการเป็นไงมันก็จะเริ่มเน่าขึ้นมาพวกนี้มันก็จะจากน้ำอักเสบธรรมดาใสๆก็จะเริ่มกลายเป็นหนองฉะนั้นผู้ป่วยเนี่ยก็จะเข้ามาปรึกษาเราด้วยอาการที่มาด้วยไข้ไอเหนื่อยและเสร็จแล้วแล้วเราจะดูยังไงว่าผู้ป่วยเนี่ยเราสงสัยว่าเป็นหนองหรือเป็นอะไรก็ตามเนี่ยข้อที่หนึ่งต้องจากอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยคนค่้อาจจะเริ่มมีอาการไอไอมาเป็นสัมหาเป็นหนอง และไข้เนี่ยไข้ที่มันสูงเนี่ยมันจะไม่ใช่ไข่สูงธรรมดานะครับมันจะเป็นไข่สูงเป็นแบบฟันปลาเลยคําว่าฟันปลาหมาควาว่าไข้สูงสามแปดสามเก้านะครับมีอ <10. S 2> าการหนาวสั่นร่วมด้วยแล้วก็กินยาก,ก็ไม่ลดพวกนี้เนี่ยโอ้โหไข้สูงปี๊ดเลยกินยาเท่าไหร่ก็ไม่หายทุกยาเท่าไหร่ก็ไม่หายพวกนี้เนี่ยมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้เลย This is Thai PBS podcast. ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice